สวัสดีครับทุกคนครับผมเอ็กนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำรีแอคชั่นนะครับตามหัวข้อคลิปเลยนะครับเชนไดโฟม2ตายยากแต่ตายนะ ก็ผมเหมือนก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับพอดีมันมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งนะครับมันได้ดูโฆษณานี้แล้วมันบอกว่าเฮ้ยเอ็กเดี๋ยวกูส่งโฆษณาอันนึงให้มึงดูเนี่ยเชนไดโฟม2เนี่ยตายยากแต่ตายนะผมก็เลยอ๋อไอโฆษณายาฆ่าปวกที่ว่า EP แรกเขาทำแบบโอ้โหแบบอลังการอะแบบปวกตายยกหลังอะทีนี้จะเป็นเชนไดโฟมอันนี้น่าจะเป็นยาฆ่าแมลงสาบนะครับฆ่าแมลงสาบได้ก็มันบอกว่าคิดดูดิคลิปแรกที่เขาทำออกมามันแบบเบอร์วังอลังการแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูโฆษณาที่2เนี่ยมันจะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูจริงๆนะครับผมมีแค่เพื่อนเล่าให้ฟังเล่าแบบยังไงมันยังไม่เห็นภาพนะแค่เล่าเฉยๆนะครับวันนี้เราจะมาเปิดดูไปพร้อมกันนะครับไปเลยครับกลับมาบ้าน มาแรงสามยืนกินข้าวอยู่ซื้ออะไรมากินซื้ออะไรมากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเจอไม่กวดไปแล้ววิ่งแล้วบางทีแมงสาบมันไม่กลัวแล้วนะเวลาจะตีมันวิ่งขึ้นขาเราเลยนะประมาณว่าไหนมึงอยู่นี่ไงเจอแล้วจะทำหน้าเซ็งเหมือนมากเลยนะครับถ้ามาอย่างนี้ผมก็วิ่งขนาดเล็กแมงสาบตัวเล็กๆเจออยู่ในห้องน้ำจะตีมันวิ่งขึ้นขาเลยนะผมยังวิ่งเลยเชนไดโฟมหมดหวังทำอะไรไม่ได้นี่พระเอกมาแล้วเชนไดโฟม2พระเอกของนี้พระเอกของโฆษณาตัวนี้เพียงฉีดไปตามซอกต่างๆเข้าไปเฮ้ยทำไมมันเหมือนโฟมโฟมชื่อโฟมเชนไดโฟมไปออกมาคุยกันหน่อยดิออกมาคุยกันหน่อยดิฉีดอะไรฉีดอะไรชิบหายแล้วพระตัวอีกวันโอ้ยชิบหายคืออย่างนี้นี่แมงสาบนะเว้ยนี่แมลงสาบนะไม่ใช่ปวกจำผิดเปล่าจำผิดเปล่าแมงสาบมันตายยากเพ ตายครับเหมือนว่าเช่นไดโฟมฆ่าแมลงสาบไม่ตายพวกกูเนี่ยเกิดมาก่อนมนุษย์รอดมาทุกยุครอดมาทุกยุค
ตายยากแต่ตายแต่ตายกระทืบซ้ำสะใจเจ๊อะไรเนี่ยตัวเองอ๋ออันนี้แฟนแฟนกับลูกแม่งสามตัวเองเฮ้ยกินอ้าวเฮ้ยคือเวลามันตายเนี่ยมันจะกินซากพวกเดียวกันอะไรเนี่ยกินกันเองไอ้ฝมฆ่าแมลงสาบตาย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 เช่นไอ้ฝมฆ่าแมลงสาบตายฝมฆ่ายาไอ้ฆ่าแมลงสาบตายช้าแต่ตายนะอ๋อโอเคครับจบไปแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่า EP คลิปนี้เป็นโฆษณานะครับเป็นคลิปที่2ของเชนไดนะครับคลิปแรกจะเป็นคาบปวกคาบปวกนี่ก็เนี่ยแบบคล้ายๆกันเลยครับทำออกมาแบบผมว่าทำให้คนน่าเออมันตลกหรือว่ามันอะไรน่าติดตามมันแบบไม่เหมือนโฆษณาทั่วไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันแบบเบอร์ๆนิดนึงนะครับแต่ก็อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าตลกน่าสนใจดีนะครับผมเชนไดโฟมยาฆ่าแมลงสาบตายช้าแต่ตายนะก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคครับปรบมือให้ตลกดีแล้วก็เขาคิดว่าไม่น่าจะทำให้ออกมาตลกนะครับแต่ว่าทำให้เราแบบมีความสนใจในโฆษณาของเขาที่เขาสื่อออกมานะครับโอเคครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรีแอคชั่นคลิปอะไรผมก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆติดตามไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ